บ้านไหนลูกไม่กินผักยกมือขึ้นมากองกันตรงนี้จ้าตรงหน้าคลิปช่องดีกว่ากินดินนะคะนี่เลยค่ะมาค่ะมากับเมนูนี้จ้าทอดมันผักหวานป่าอ้าวมันได้หรือมันได้สิสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะการก็จะเตรียมยอดผักหวานนะการก็จะเลือกเอายอดที่มันอ่อนๆใบที่มันอ่อนๆ นะคะค่ะเตรียมไว้แล้วก็มีใบมะกรูดซอยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเตรียมอ่างผสมมาค่ะการก็จะใช้แป้งทอดกรอบค่ะแป้งทอดกรอบที่การใช้จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็คือง่ายๆเลยจะใช้เป็นแป้งโกกิจะเป็นแป้งอะไรก็ได้เป็นแป้งทอดกรอบที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะของการเจอยี่ห้อไหนกันก็ซื้อยี่ห้อนั้นแหละหลักๆเลยคือไม่ได้เลือกอะไรมากมายดูราคาที่มันแบบว่าไม่แรงจนเกินไปราคาย่อมเยาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงไปสักประมาณนั่นน่ะ3ละ4 5 5ช้อนผักกันเยอะอยู่6 7 7ช้อน8ช้อนพูนๆอ่ะประมาณนี้ก่อนของการลูกการพอกินเผ็ดได้นิดๆนะคะการก็จะใส่พริกแกงค่ะลงไปสักประมาณเนี่ยค่ะ2ช้อนชาได้ตามด้วยไข่ไก่ค่ะเพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปนี่วิธีการผสมแป้งของการก็ผสมกันแบบง่ายๆอ่ะทำกันแบบง่ายๆนี่อยากจะให้ทอดแล้วมีความกรอบๆค่ะน้ำเย็นจัดๆเลยการรอยน้ำแข็งมาแบบนี้นะคะใส่น้ำลงไป2 3 4ห้า6ช้อนทิ้งน้ำแข็งลงไปด้วย7ช้อนกลัวมันไม่เย็นคนผสมคลุกเคล้าค่ะเนี่ยลองใส่ค่อยๆทยอยใส่น้ำนะอย่าใส่พรวดพราดซะทีเดียวการใส่ไปประมาณ7ช้อนไม่พอ8 9 10 11ช้อนใส่ไปแล้วก็ลองกวนๆไปปรุงรสชาติค่ะน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลทรายเล็กน้อยสักประมาณ1ช้อนชาตัดรสชาติเนาะรู้สึกว่าแป้งมันยังแค่นไปแบบเนี้ยเราก็ทยอยเติมน้ำได้นะเนี่ยแล้วก็คนแล้วก็ชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติดูนะใครจะเหยาะเป็นผงปรุงรสลงไปก็ได้เนี่ยก็จะได้ลักษณะแป้งแบบเนี้ยให้ออกทางข้นๆหน่อยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาผักหวานนะคะยอดผักหวานใส่ลงไปนี่ประมาณนี้ของการนี่ประมาณ2กรัมคลุกเคล้าค่ะใบมะกรูดซอยค่ะกินเข้าไปไหนๆก็กินผักแล้วเห็นไหมได้กินทั้งผักยอดผักหวานได้กินทั้งใบมะกรูดฉีกไอ้ใบมะกรูดซอยเห็นไหมดีจะตายนี่แหละกินผักแบบร้นเลยละเนี่ยไงเห็นไหมมีความหอมหอมอะไรอะหอมน้ำปลานี่ประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีแบบว่าความแป้งเคลือบๆผักแบบนี้นะนี่เท่านี้เองค่ะเมนูลูกมีประโยชน์ด้วยนะได้ประโยชน์จากผักจากไข่จ้าเท่านี้เองค่ะเราก็เอาผักหวานนะคะไปทอดทำเป็นทอดมันดูความน่ากินกันจ้ามาค่ะพร้อมแล้วนะคะกระทะตั้งเตาจ้าใส่น้ำมันนะสำหรับทอดค่ะน้ำมันพอร้อนประมาณนี้ค่ะเบาไฟลงจะใช้ไฟกลางๆในการทอดวิธีการทอดก่อนที่จะเอาลงทอดเนาะเราก็ผสมคลุกเคล้าอีกรอบนึงเนี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วการก็จะใช้ช้อนนี่แหละตักขึ้นมาให้มันติดแป้งติดผักแบบนี้เนาะค่ะค่อยๆหย่อนลงไปชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการนะจ๊ะเอาชิ้นงามๆหน่อยพอดีคำนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าจัดแต่งทรงพยายามอย่าให้เหลวเยอะเนาะพอเหลวเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จับตัวกันในส่วนของแป้งค่ะอย่าทอดไฟแรงนะคะหอม
นี่พอเริ่มเหลืองเราก็กลับพลิกด้านเลยจ้านี่เป็นไงนี่เราก็ทอดให้เหลืองกรอบตามความต้องการเลยค่ะใส่น้ำเย็นอ่ะผสมกับแป้งอ่ะมันจะช่วยให้กรอบนานมากยิ่งขึ้นใช้ไฟอ่อนไฟกลางค่อยไปทางอ่อนในการทอดในส่วนขนาดของชิ้นเนี่ยเอาตามความชอบเลยนะคะจ้าประมาณนี้นะสีเหลืองสวยแหมกรอบแล้วเห็นไหมมาดูเลยดูดีน่ากินมากเลย มันมีความหอมมากเลยอ่ะค่ะก่อนจะตักขึ้นทุกครั้งนะปรับไฟเป็นไฟแรงสุดค่ะไล่น้ำมันจ้ารอให้น้ำมันร้อนจัดๆเลยค่ะแล้วก็ตักขึ้นประมาณนี้ค่ะไฟร้อนได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่เลยกินเล่นก็ได้กับข้าวก็เลิศกับแก้มก็ดีงามนะคะนี่เลยค่ะทอดมันยอดผักหวานป่าจ้ามีความกรอบๆนะนี่เลยอีกหนึ่งเมนูที่ทำกินได้บ่อยๆแล้วก็เด็กๆกินได้อย่างภาคภูมิใจค่ะต่อไปนี้นะคะแม่ใจชื้นได้แล้วจ้าลูกฉันกินผักแล้วนะนี่เลยมาค่ะเดี๋ยวการจะให้ดูเนื้อข้างในกันนะคะนะว่ามันมีความอมน้ำมันไหมฟังเสียงความกรอบนะแค่บียังแบบว่ากรอบสถานเลยอะกรอบร้าวอะกรอบร้าวร้าวรานมากกับเสียงความกรอบนะคะนี่รึบรับออกมาดูความน่ากินจ้ามันก็ยังจะมีความเป็นผักนะอยู่ด้านในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขนาดของชิ้นขึ้นอยู่กับความพอใจเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอมน้ำมันน้อยๆค่ะฟังนี่ประมาณนี้นะคะใครทานได้กรอบมากกว่ากันเอาใจไปเลยจ้า